โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเคสซอฟที่เฮนนะครับเราก็จะมาแจกแล้วก็สอบวิธีลงมอดแพคฟิวเจอร์เวิร์ครับก็น่าจะถือเวลาแล้วอะแต่เราจะไม่สอนวิธีการเปิดเซิร์ฟนะครับเนื่องจากว่าผมยังทำแพ็กเซิร์ฟเวอร์ไม่เสร็จแล้วก็อะไรมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็เรียนซิงเกิลเพลเยอร์ไปก่อนนะครับทนกันหน่อยนะครับก็ตอนนึงเราจะต้องมาพูดถึงสเปคขั้นต่ำของเครื่องคอมก่อนนะครับที่ต้องใช้นะครับก็เราเข้ามาที่หน้าดิสพีซีนะครับหรือว่าไมโครคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่วินโดว์ครับก็กด property ดูครับก็ CPU นะครับต้องเป็น i3 i5 i7 ไม่สนนะครับว่าจะเก่าแค่ไหนครับมันเล่นได้หมดครับแล้วก็ต้องไม่ใช่ตัวที่มันคอสปีดต่ำกว่า2.5ครับตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเขียนมากกว่า2.5ครับพวกโน้ตบุ๊กเล่นเกมส่วนใหญ่น่าจะสูงกว่าครับไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ครับแต่มันจะไม่ลื่นขนาดไหนครับใครที่มี1.8 1.9อย่างนี้อาจจะได้ FPS ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าสักต่ำกว่านี้นิดหน่อยสัก2.4 2.3อาจจะเล่นได้ครับแต่แรมเนี่ยครับจำเป็นครับต้องมี8กิกขึ้นไปเท่านั้นนะครับ8กิกขึ้นไปเท่านั้นนะครับต่ำกว่านั้นเล่นไม่ได้ลองมาแล้วครับเปิดแล้วแครชทันทีครับส่วนเครื่องก็ต้องเป็น Windows 64บิตนั่นเองครับส่วนการ์ดจอครับเรามาที่ดูที่ Device Manager ครับการ์ดจอนี้ไม่ค่อยมีขั้นต่ำเท่าไหร่ครับคือมันอะไรที่เปิดไมค์ครับขึ้นก็เล่นได้ครับไม่มันส่วนใหญ่มันจะตันที่ CPU ก่อนครับยังไม่ตันที่การ์ดจอครับเพราะฉะนั้นการ์ดจอกักแค่ไหนก็ได้ครับพอเรา requirement ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับก็มาที่เราต้องมาโหลดเทคนิคการ์เชอร์ครับเนื่องจากว่าฟิวเจอร์เวิร์ดอยู่บนเทคนิคการ์เชอร์ครับแล้วก็มาดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันก็แจกฟรีแล้วอะมันเป็นการ์เชอร์ที่พวกมัดแพ็กส่วนใหญ่จะอยู่นะครับก็โหลดสำหรับวินโดว์ครับใครใช้ Mac ก็โหลด Mac อันนี้เน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคได้แล้วครับเปิดขึ้นมาครับเช็คด้วยครับว่าเครื่องใช้แรมอยู่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเพราะถ้าแรมต่ำครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับต้องไปโหลดจาว่าก่อนนะครับซึ่งต้องโหลดจาว่า64บิตนะครับเนื่องจากว่าจาว่า32บิตจะใช้แรมได้แค่1.5กิกนั่นเองครับอันเครื่องนี้เป็น CPU Intel Core i5 ครับ M460 นะครับเก่าพอสมควรนะครับประมาณปี2010ก็ประมาณ6ปีแล้วครับสำหรับคอมเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเล่นได้ไหมถ้ามันเล่นได้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นได้ครับเราก็จาว่าดาวน์โหลดครับให้เรา ขอโทษครับให้เราโหลดแบบ JDK นะครับอย่าโหลดแบบนั่นนะครับเพราะว่า JDK มันจะเหมือนเขาทำมาดีกว่าครับมันจะใหญ่กว่าไซส์มันจะใหญ่กว่าแต่ว่ามันจะมีคำสั่งอะไรให้มันลื่นขึ้นได้อีกครับทำให้เกมลื่นนะครับตรงนี้เราก็โหลดมาแล้วครับกด Ctrl J นะครับดูว่ามันโหลดด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับก็แป๊บเดียวครับ10กว่าวิเดี๋ยวเราจะไม่ก่อคลิปนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นวิธีการลงทั้งหมดนะครับยกเว้นตอนดาวน์โหลดแพ็คนะครับอาจจะก่อครับเพราะว่ามันนานนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเราก็ลองเขียนไฟล์ของฮาร์ดดิสก์ครับเนื่องจากว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับใช้รีโมทเข้าไปครับพอโน้ตบุ๊กมันอัดไม่ไหวนะครับเออก็เปิดขึ้นมาครับมันก็จะคลายซิปอะไรของมันไปครับก็ไปครับผมจะชอบดูนิดนึงตอนเวลามันลงโปรแกรมนะครับดูว่ามันใช้ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่อยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันค้างไงเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยรอไปเถอะถ้าเห็นว่าฮาร์ดดิสก์โดนเขียนนะครับก็แสดงว่ามันกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะครับตอนนี้แรมเครื่องอยู่ที่2กิกคนที่มีแรม8กิกครับบอกก่อนนะครับต้องปิดพวก Google Chrome ให้เรียบร้อยครับเนื่องจากว่าแรม8กิกนี่มันโทษที่จะแบบว่าคาบเส้นเลยนะครับมดแพ็คนี้มันใช้แรมสตาร์ทที่6กิกนะครับเพราะฉะนั้น8กิก Windows ใช้2กิกแล้วอีก2แล้วอีก6กิกก็ต้องให้มดแพ็คมันทั้งหมดนะครับแปลว่าคาบเส้นโคตรนะครับส่วนคนที่มีแรม32แรม64นี่ก็สบายครับอาจจะได้โยนแรมให้มันเพิ่มนะครับเพื่อให้มันลื่นขึ้นได้ด้วยนะครับแต่8กิกคือคาบเส้นนะสำหรับมอดแพ็คนะครับมอดแพ็คนี้นะมอดแพ็คอื่นอาจจะเล่นได้พวก Sky Factory อะไรอย่างนี้ที่มันไม่หนักมากครับตรงนี้ก็กด next นะครับก็ต้องลงจาว่าก่อนนะครับ
แต่ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าจาวาใหม่มันต้องเซตอะไรไหมแต่รู้สึกว่าจาวา8จะไม่ต้องแล้วถ้ารุ่นเก่าจะไปเซตนู่นนี่นั่นนะครับอีกแต่ว่ารู้สึกของใหม่มันไม่ค่อยแล้วถ้าเกิดใครเบื่อก็กดสกิปไปได้เลยนะครับก็คือกอวิดีโอไปเลยนะครับแต่จะให้ดูครับว่ามันเวลามันลงนะครับมันจะช้าประมาณนี้โอเคตรงนี้ครับผมจะทำการเช็คว่าจะว่ามันลงเสร็จหรือยังครับจะว่ากิจเวอร์ชันครับถ้าเกิดโอเคถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยครับจะว่าการทำ environment เวอร์ชันถูกต้องตามที่โหลดมาครับวิธีเช็คเวอร์ชันที่ถูกครับก็ตรงนี้ไม่เขียน18นะครับอาจจะหลายคนจะไม่เห็นเดี๋ยวผมปรับฟอนต์ของไอคอมเมนต์พร้อมขึ้นหน่อยนี่ครับโอเคว่า 1.8.0.11 นะครับแล้วก็ไปดูชื่อไฟล์ที่โหลดมาครับจะว่า8นะครับก็คือ 1.8 นะครับแล้วก็111นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับโอเคต่อมาครับไอตัวเทคนิคการเชิดก็จะลงได้แล้วครับก็เปิดมาครับก็ตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรครับก็กด install ไปเลยครับโอเคตรงนี้มันก็จะโหลดพวกนู่นนี่นั่นนะครับจากตัวเซิร์ฟเวอร์มันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเน็ตของแต่ละคนครับตรงนี้อาจจะทำการตัดคลิปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับมันจะช้าครับก็ตัดครับโอเคครับตรงนี้มันก็เสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นมาครับผมจำน่าจะต้อง copy ตัวไฟล์ technique.exe นะครับมาวางไว้ตรง desktop นะครับใช้เป็นแทนช็อตคัทนะครับก็ตรงนี้ก็ล็อกอินด้วย Minecraft นะครับผมจะทำการปิดจอครับโอเคครับพอล็อกอินเสร็จนะครับด้วยอีเมลครับยูสเซอร์เนมให้ใส่อีเมลครับกับพาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดของ Minecraft ทั่วไปครับตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกแพ็คครับแล้วก็ใส่นี่ไปครับผมโพสต์มอดแพ็คไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์ครับน่าจะเร็วนะครับน่าจะเร็วเพราะฉะนั้นก็กดเพจลิงก์ไปนะครับลิงก์นี้จะอยู่ใน description นะครับเพจลงไปครับก็กด enter ครับมันก็จะมีปุ่มให้ install ครับก็ install ไปเลยครับน่าจะเร็วครับใช่ครับเร็วอยู่ครับก็รอมันโหลดจนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปครับโอเคครับพอมันโหลดเสร็จมันก็จะแตกไฟล์นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นมันก็ดาวน์โหลดพวกตัว Access ของ Minecraft นะครับระหว่างนี้ก็จะมาเซตการเชื่อมกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องตั้งตรงนี้นะครับขั้นต่ำที่6กิกนะครับขั้นต่ำที่5กิกดีกว่าครับเผื่อไอตัว Windows มันสายไปสายมานิดหน่อย5กิกก็เล่นได้ครับแต่6กิกก็จะดีนะครับ6กิกขึ้นไปถ้าเครื่องมีแรมเยอะครับก็เซตตรงนี้เพิ่มมาครับไม่ควรจะเกิน12กิกครับตรงนี้เพิ่มไปคำว่าเซิร์ฟเวอร์ครับขีดเซิร์ฟเวอร์ครับขีดเซิร์ฟเวอร์ครับย้ำนะครับส่วนตรงนี้หน้าต่างอะไรก็ default ไว้นะครับไม่ได้มีอะไรครับก็ปิดไปครับตรงนี้สำคัญนะครับไม่งั้นก็จะเล่นไม่ได้ครับตรงนี้ก็รอมันโหลดพวก access ของ Minecraft อ่ะครับก็เดี๋ยวรอต่อไปครับตัดคลิปครับโอเคครับพอลงเสร็จนะครับตรงปุ่มตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเพย์เขาก็กดได้เลยครับแล้วมันก็จะโหลดเกมขึ้นมาครับไปจบพิธีครับก็โหลดเกมจะโหลดประมาณ2นาทีนะครับไม่ต้องตกใจครับมันนานนะครับแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ